รู้จักหนุ่มข้างกายเบลล่าราณีรีกีเศรษฐีเมืองลาวเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้ความฮอตของเบลล่าราณีเรียกได้ว่าเกินต้านทานจริงๆนับได้ว่าตั้งแต่กลับมาใช้สถานะโสดอีกครั้งในรอบ9ปีก็ลัคกี้อินเกมแบบสุดๆคิวงานแน่นมีทั้งละครหนังพรีเซนเตอร์รวมทั้งงานโชว์ตัวต่างๆซึ่งเจ้าตัวก็ขอทุ่มเทเวลาที่มีให้กับการทำงานครอบครัวและดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ตอนนี้แฮปปี้ดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ปิดกั้นเรื่องรักเพราะไม่มีแฟนก็อยู่ได้สบายมากและล่าสุดก็ไม่รู้เมื่อไหร่นางเอกสาวซุปตาคนนี้จะกลับมาหัวใจหวานแววเป็นสีชมพูอีกครั้งแต่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับแอบจิ้นเบาๆเมื่อได้เห็นคลิปสาวเบลล่าในช่องทางโซเชียลที่มีหนุ่มดีกรีนักธุรกิจเศรษฐีเมืองลาวซึ่งรู้จักดาราไทยหลายคนและได้มีโอกาสได้พบปะนางเอกสาวซึ่งแฟนคลับหลายคนเห็นเขาทั้งสองคนยืนคู่กันก็ฮือฮาและแสดงความเห็นขอจิ้นมากมายอาทิเขาเป็นใครทำไมเคมีเข้ากันหน้าตามีความละไมกันเวลายิ้มสวยเหมือนกันทำไมหน้าคล้ายกันจังทำไมเรามองว่าเขาเคมีเข้ากันมีคนถามว่าผู้ชายใครเราคนดังเมืองลาวเด้อใจก็ดีใจบุญนำถ้าเปรียบอยู่ฝั่งไทยกับพอๆกันกับน้องดิวใจบุญทำไมดูแล้วน่ารักไปหมดทุกตรงเหมือนดูบุพเพสันนิวาสเลยบ่าววีนเศรษฐีเมืองลาวทำไมรู้สึกว่าเขาเหมาะสมกันจังเขาเป็นพ่อค้าออนไลน์แถวหน้าของลาวค่ะเขาชื่อพี่วีนเป็นพ่อค้าออนไลน์ขายของถ้าเทียบกับการขายเขาก็เท่ากับพิมรี่พายเขาเป็นคนลาวค่ะเป็นต้นซึ่งหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนุ่มลาวผู้ดีชื่อว่าวีนผู้เป็นคนดังในโซเชียลนั่นเองทั้งนี้หากใครอยากติดตามหนุ่มคนนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ Instagram ส่วนตัวของเขาได้เลยบอกว่าเขานั้นลงภาพกับคนดังทั้งเซเลบและดาราไทยมากมายเลยทีเดียวส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับเบลล่านั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรทั้งนี้ก่อนหน้านี้สาวเบลล่าราณีเคลียร์ซาร์ดข่าวเมาส์ไปอยุธยากับพระเอกรุ่นน้องกองทัพพีคโดยขุดคลิปเก่าสมัยร่วมงานมาเล่าให้ฟังว่าไปทำบุญด้วยการด้านพระเอกคู่จิ้นเบอร์ใหญ่ป๊อบธนวัฒน์ก็ถูกลุ้นจนหอบว่าหรือจะเป็นคนนี้ที่อยุธยาโดยสาวเบลล่ายืนยันว่าไม่ได้ไปมาค่ะจะเอาเวลาที่ไหนไปความจริงมันไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคิดว่าเป็นเราก็จะบอกว่าความจริงสนิทด้วยกันทั้งหมดทั้งแม่หนูพี่ต้นผู้จัดนักแสดงด้วยกันทั้งหมดหลังจากปิดกล้องก็ยังมีการติดต่อกันบ้างตามโอกาสไม่ใช่เบลคนเดียวยังมีแม่เบลที่ติดต่อกันส่งข้าวส่งน้ำกันตลอดทั้งทางแม่หนูและทางบ้านพีคด้วย